ฮ้ยดักสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะโอ้ยแซ่บตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาขโมยเลือดที่คนอื่นบริจาคได้ไงนิสัยไม่ดีแดกบ๊อบไฟมานี่เลยมานี่แดกบ๊อบไฟตามมานี่เลยเป็นไงแดกเคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราจะเลี้ยงยังไปใส่ศพเล็กระบาดนี้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719จังหวัดตราดเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดติดตามผลอำเภอคลองใหญ่แก้ปัญหาจัดระเบียบหาดบานชื่นหลังเอกชนรงที่หดรายประสบนิกรจังหวัดตราดชุดแรก750คนเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดตราดเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/2560ควรเรือนละ 3,000 บาทตามนโยบายของรัฐบาลนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/2560 ครั้งที่1/2559จังหวัดตราดที่ห้องประชุมพลอยแดงซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดจัดขึ้นมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายสมภพอินทรภักดิ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในวงเงินงบประมาณ 1,953.72 ล้านบาทโดยมีอัตราในการเยียวยาเกษตรกรกรณีได้รับผลกระทบด้านพืชประมงปศุสัตว์ก็เหลือละ 3,000 บาททั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปตามทะเบียนของหน่วยงานที่กำกับดูแลเกษตรกรในแต่ละด้านทางจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดจึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้นซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติจะมีการตรวจสอบตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชนระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อส่งเรื่องไปยังระดับกรมที่เกี่ยวข้องระดับสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากนั้นธกส.จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเกษตรกรโดยตรงซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการในระดับต่างๆเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของเกษตรกรทั้งนี้จากข้อมูลภัยพิบัติปี 2559/2560จังหวัดตราดมีผลกระทบใน4อำเภอคืออำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอคลองใหญ่และอำเภอกอกูดรวม8ตำบล43หมู่บ้านอย่างไรก็ตามนอกจากการช่วยเหลือเงินเยียวยาครอบครัวละ 3,000 บาทแล้วยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอื่นๆอีกอาทิมาตรการพักชำระหนี้สินและขยายเวลาชำระหนี้เกษตรกรผู้ประสบภัยมาตรการฟื้นฟูอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้เพื่อปรับตัวต่อภัยพิบัติเป็นต้นรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยทหารนะครับได้มาช่วยเหลือชาวนาในสถานการณ์ที่ข้าวสารแล้วก็ข้าวเปลือกราคาตกต่ำซึ่งทางกองทัพเรือนะครับท่านพลเอกณ อารินิตผู้บัญชาการทหารเรือรวมทั้งพลโทรัตนวงศาโรจน์ท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราด
ได้สั่งการให้หน่วยทหารที่มีการประกอบเลี้ยงอยู่แล้วได้มาซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งวันนี้นะครับทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยุตราดได้นำหน่วยรองมาดูที่โรงสีวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดตราดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์จังหวัดตราดสหกรณ์จังหวัดตราดแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยนะครับมาในพื้นที่นะครับซึ่งในหน่วยทหารเองนะครับในขั้นต้นก็จะสั่งข้าวที่นี่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็สั่งจากพ่อค้าคนกลางนะครับเขาก็มีเอากำไรบ้างตามสภาพเศรษฐกิจนะครับซึ่งทางหน่วยทหารเนี่ยก็ได้แจ้งให้หน่วยรองต่างๆว่านโยบายของรัฐบาลแล้วก็ในฐานะที่เราจะต้องซื้อข้าวมาบริโภคอยู่แล้วก็มาซื้อจากชาวนาในพื้นที่นะครับประสบนิกรจังหวัดตราดชุดแรก750คนเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดร่วมกันส่งประชาชนชาวตราดชุดแรกจำนวน750คนที่จะเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าของวันที่3พฤศจิกายน2559โดยก่อนที่ประชาชนจะขึ้นรถโดยสารทางจังหวัดได้จัดลงทานเพื่อเลี้ยงอาหารประชาชนก่อนเดินทางพร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดเตรียมอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนอีกด้วยนอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมของสภาพรถพนักงานขับรถยนต์ทุกคันอีกด้วยทั้งนี้จังหวัดตราดได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยนำรถยนต์โดยสารปรับอากาศรวม16คันให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองตราด192คนอำเภอคลองใหญ่94คนอำเภอเขาสมิง140คนอำเภอแหลมงอบ96คนอำเภอบ่อไร่96คนอำเภอเกาะช้าง90คนและอำเภอเกาะกูด42คนโดยรถยนต์โดยสารจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมเดินทางเพื่อดูแลประชาชนด้วยอย่างไรก็ตามทางจังหวัดตราดยังได้เตรียมรถโดยสารปรับอากาศมาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางในครั้งที่2ในวันที่22พฤศจิกายน2559ครั้งที่3วันที่11ธันวาคม2559ครั้งที่4วันที่30ธันวาคม2559และครั้งที่5วันที่18มกราคม2560เดินทางรอบละ750คนต่อครั้งแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดติดตามผลอำเภอคลองใหญ่แก้ปัญหาจัดระเบียบหาดบาดชื้นหลังเอกชนรุกที่6รายเวลา 10:00 น. วันที่3พฤศจิกายน2559นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางติดตามการแก้ไขปัญหาการรุกที่ดินสาธารณะของเอกชน6รายที่มาปลูกสร้างอาคารที่บริเวณหาดบานชื่นตำบลไม้ลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
หลังจากทางอำเภอคลองใหญ่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ลูดได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการให้เอกชนทั้ง6รายลื้อถอนออกไปจากพื้นที่และให้เข้าอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้จัดเตรียมไว้โดยนายชัยวัฒน์โอชนานนท์นายอำเภอคลองใหญ่นายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ลูดและนางสาวนัสินีอินทรประเสริฐกำนันตำบลไม้ลูดได้นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดไปยังบริเวณหาดบ้านชื่นซึ่งพบว่ายังมีร้านค้าเอกชนจำนวน 5-6 รายที่ยังฝ่าฝืนและไม่ยินยอมที่จะรื้อถอนออกไปซึ่งแต่ละรายมีลูกจ้างรวมกัน30คนทั้งนี้ร้านค้าเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะให้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดที่สร้างรองรับไว้ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกำชับให้ทางอำเภอคลองใหญ่ดำเนินการตามระเบียบอย่างเข้มงวดนายชัยวัฒน์กล่าวว่าทางอำเภอคลองใหญ่ได้เรียกประชุมประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่มาครั้งหนึ่งแล้วได้ข้อสรุปให้รื้อถอนออกไปใน45วันคือต้องย้ายออกไปภายในวันที่20พฤศจิกายน2559หากไม่ดำเนินการจะถูกดำเนินคดีซึ่งเหลือเพียงไม่กี่รายที่ยังฝ่าฝืนอยู่แต่ทางอำเภอจะได้แก้ไขต่อไปเพื่อให้เกิดความถูกต้องส่วนนายประธานกล่าวว่าทางอำเภอจะต้องแจ้งไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราให้รับทราบเรื่องนี้และขอให้เอกชนได้เข้าไปใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดำเนินการซึ่งจะฝ่าฝืนระเบียบไม่ได้หากยังไม่ยอมรับจะต้องถูกดำเนินคดีเพียงสถานเดียวเท่านั้นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดตราลงพื้นที่ตรวจสอบผลงานครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่3พฤศจิกายน2559นางสมเสน่ห์พ่วงพีประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดตราพร้อมด้วยคณะกรรมการเดินทางไปยังโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราเพื่อประเมินผลงานของนายวีระหม่นตีวงครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดตราดได้ดำเนินการสัมภาษณ์นายวีระหม่นตีวงถึงการทำงานด้านการศึกษาตลอดระยะเวลา30ปีการดูแลเด็กการส่งเสริมการเล่นดนตรีและกีฬาตลอดจนการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วและศิษย์ปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมและจัดทำเป็นเรื่องราวนำเสนอคณะกรรมการในส่วนกลางต่อไปสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาในปี2558ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับครุสภากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนในส่วนของจังหวัดตราดเมื่อสิ้นสุดการเปิดรับสมัครครูผู้สนใจเข้ารับรางวัลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครแม้แต่หลายเดียวคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดตราจึงมีมติเห็นชอบให้ส่งนายวีระหม่นตีวงเข้ารับรางวัลนี้เป็นปีที่2ติดต่อกัน